รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถเบิ่งได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับบ่ต้องแปลกใจเด้อมื้อนี้มื้อนี้คือเฮาสิมาตอนกินมักนาวครับนี่คุณผู้ชมเคยสังเกตบ่ครับว่าเวลาเฮาไปซื้อต้นพันธุ์มันมาตะปลูกแล้วมันมีเนี่ยมันมีหมากนาวขึ้นมาแบบนี้เนาะเฮาก็เอาไปบริโภคเอาไปกินนั่นแหละเอาไปใส่ตำบักหุ่งโน่นนี่นั่นเนาะหลังจากเฮาอยากได้ขายอยากจำหน่ายเนาะเล็กๆน้อยๆเอาไปขายอยู่เฮือนอยู่ซ่านเฮาเนาะนี่แต่ว่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋ให้มันได้ต้นหลายขึ้นน่ะนะก็คือถ้าเป็นการขยายพันธุ์แบบโบราณเนาะตะกอนเพิ่นก็ต้องถ่าให้มันสุกแล้วก็เอาเมล็ดมันไปปลูกเหมือนบ่มันก็ใส่เวลาดนมันซ่าน่ะนะเว้าง่ายๆบัดที่นี่เขาก็เลยมีการพัฒนาขึ้นมาเนาะก็มีการตอนกิ่งเนี่ยมื้อนี้เฮาสิพากันตอนกิ่งให้เบิ่งเนาะนี่ว่าขั้นตอนมันมีหยังแน่นี่ซึ่งไอ้ราคามันก็สิแพงแน่จักหน่อยแต่ว่าเฮาซื้อมาแล้วเฮาเอามาปลูกแล้วคันสมมุติว่ามันมีต้นพันธุ์แล้วเฮาก็มาตอนกินเพื่อขยายพันธุ์ให้มันได้หลายๆนอกจากเฮาสิกินแล้วก็เฮาก็เอาไปขายนําพร้อมเนาะครับนี่มาเบิ่งวิธีการเลยเนาะมื้อนี้ขออนุญาตใช้ภาษาท้องถิ่นเด้อครับพ่อแม่พี่น้องผิดพลาดจังได๋ก็ขออภัยเด้อครับมาเฮามาเบิ่งเฮามาเบิ่งวิธีการเลือกว่าเฮาสิเอากิ่งพันธุ์แบบใดมันจังสิพอดีแล้วก็เหมาะสมกับการตอนกิ่งนะโอเคมาเลยตามมากิ่งพันธุ์ที่เหมาะก็คือบ่แก่เกินไปแล้วก็บ่อ่อนเกินไปครับนี่ครับมันจะเป็นสีเขียวปนน้ำตาลสีเขียวปนน้ำตาลนี่ครับนี่เห็นป่ะอันแบบนี้เขาเอิ้นว่าสีเขียวมันป่ะนี่อันนี้มันก็ยังตอนบ่ได้เพราะมันหน่อยเราก็ต้องเลื่อนลงมานะครับสีเขียวปนน้ำตาลก็คือประมาณนี้ครับนี่ช่วงนี้ได้แล้วนี่บังแสงเห็นป่ะครับนี่ช่วงนี้ตอนได้เลยบริเวณที่ตอนก็คือใต้ตาเดี๋ยวอุปกรณ์ในการตอนกิ่งมีอย่างแน่เดี๋ยวเฮามาเบิ่งอันนี้มีไอ้คุ้ยมะพร้าวนะครับเฮาเอาจากมะพร้าวที่เฮาผ่านั่นแหละมะพร้าวแห้งเปลือกมันน่ะแล้วก็เอาไปแช่น้ําไว้คืนนึงครับใส่ถุงไว้แบบนี้เนาะเฮาก็มัดปากถุงเอาพอสําหรับให้มันงอกรากได้พอดีประมาณนี้เนาะแล้วก็คัตเตอร์ครับท่านผู้ใดมีอุปกรณ์ในการปอกไอปอกเปลือกของบักนาวนะมันจะมีอุปกรณ์ที่เขาขายตามเว็บนะผมก็ไม่เคยใส่ดอกแต่ว่ามันหนักมันก็จะอาจจะสะดวกสบายเนาะแต่ว่าเฮาคันเฮาบ่มีเฮาก็เอาแค่นี้ก็พอแล้วแล้วก็มีกรรไกรตัดกิ่งก่อนเฮาสิตอนเนาะเฮาก็ตัดออกให้มัน
เปลี่ยนเปลี่ยนก่อนจังง่ายนะมันจังบ่ฮู้แล้วก็เชือกฟางเนาะนี่เชือกฟางสำหรับมัดอันเนี้ยคุ้ยบักพร้าวนะภาษากลางเขาสิเอิ้นเขาเอิ้นตุ้มอุปกรณ์ก็มีแค่นี้แหละครับถ้าเฮาสิเอาแบบมืออาชีพมือโปรเลยเฮาก็ต้องเอียงก็เขาเอิ้นว่าเอียงก็ไอ้พวกน้ำยาเร่งลากจังซี่แต่ว่าอันนี้เฮาเฮ็ดแบบธรรมชาติแบบพออยู่พอกินเฮาก็ใส่แค่นี้ก็พอครับถ้าสมมติว่าเฮาจะเฮ็ดเป็นขยายพันธุ์หลายๆเพื่อจำหน่ายจ่ายแจกเฮาก็ต้องนั่นแหละครับใส่น้ำยาเร่งลากให้มันออกลากเร็วขึ้นเดี๋ยวมื้อนี้เฮาสิมาพากันตอนแบบธรรมดาเนาะโอเคไปเบิ่งกันเลยครับกิ่งที่เฮาเลือกไว้ก็ประมาณนี้ครับอันนี้คือกิ่งหนึ่งนะแล้วก็อีกกิ่งหนึ่งตัวนี้สองกิ่งแล้วเฮาก็จะตอนที่จริงมันต้องตอนแบบให้มันตั้งให้มันตั้งขึ้นนะนะกิ่งที่มันตั้งขึ้นแต่ว่าอันนี้มันเป็นกิ่งใหญ่นะเฮาก็เลยสิตอนแบบนี้มันเป็นอย่างตอนสองกิ่งนี้โอเคลุยกันเลยเฮาก็เอาคัตเตอร์เอาคัตเตอร์กวนกิ่งเนาะกับประมาณเฮาก็หาเบิ่งตามันใต้ตานะก็คือตรงนี้ตามันเฮาก็สิกวนประมาณนี้ใต้ตาแล้วก็อีกข้างนึงก็ประมาณนี้แหละครับกะเอาครับหรือว่าจะคันผู้ใดอยากหูว่ามันมีความยาวเท่าใดจังสิพอดีเฮาก็วัดเบิ่งก็ได้ครับประมาณนิ้วนึงครับนิ้วนึงนี่พอดีเลยระยะนี้มาหาหม่องนี้เฮาก็กวนตัดเปลือกมันนะครับเพื่อเฮาสิเอาตัดท่อน้ำเลี้ยงที่มันทรงอันน้ำเลี้ยงมาเลี้ยงส่วนทึ่งเนาะส่วนใบก็พาออกอ
ส่วนที่ล่างมันจะเกิดก็คือส่วนนี้นะส่วนถึงนี่แล้วก็ส่วนเนี้ยเป็นท่อน้ำเลี้ยงมันก็คือเป็นเนื้อเยื่อขาวๆนี่ครับให้ขูดออกหรือมันมีวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือเอาผ่ามาเช็ดออกก็ได้ครับหรืออีกวิธีหนึ่งที่เฮาใส่ประจำก็คือเอามีดขูดออกก็ได้ครับขูดเบาๆนะครับอย่าให้เนื้อไหม้เนื้อไหม้มันเสียหายถ้าว่าให้ท่อน้ำเลี้ยงมันออกคือสมมติว่าเฮาขูดท่อน้ำเลี้ยงออกบ่เบิดนี่มันก็ส่งอาหารขึ้นมาได้เนาะมันก็บ่เกิดรากสาเหตุที่มันเกิดรากก็คือนี่เฮาตัดท่อน้ำเลี้ยงมันออกมันก็ต้องหาอาหารมาเลี้ยงซุ้มทั้งทึ่งมันก็เลยต้องเกิดรากส่วนที่มันจะเกิดรากก็ประมาณนี้ผู้ใดอยากให้มันเกิดรากหลายๆก็กรีดตรงนี้ก็ได้กรีดขึ้นนะครับมันจะเปิดที่รากงอกออกเพิ่มขึ้นต้องขออภัยคุณผู้ชมนะครับมองเห็นสิมีสหกรณ์อยู่ไกลๆรถก็เลยหลายเขาจะเอาพวกผลผลิตทางการเกษตรมาขายมันก็สิมีแบบนี้ล่ะเบิดมือเบิดเว้นนะเมื่อว่าจะเป็นรถน้อยรถใหญ่บึมบัมบึมบัมเบิดมือหลังจากที่เฮาแน่ใจว่าเฮาขูดเบิดแล้วเนาะเฮาก็ปล่อยให้มันแห้งประมาณชั่วโมงนึงในระหว่างนี้เฮาก็ควันกิ้งอันนี้ต่อไว้ทาเลยกิ้งที่เหมาะที่สุดนี่ก็คือประมาณนี้น้ำตาลปนเขียวอันนี้มันจะเป็นสีน้ำตาลเกินไปแต่ว่าเฮาลองเบิ่งบ่เป็นหยังการศึกษาเพื่อศึกษาว่ากิ่งประมาณนี้มันจะงอกรากดีกว่ากันจำไรกับกิ่งประมาณนี้นะเฮาก็สิได้ฮู้ไปเลยเวลาเฮาตอนกิ่งรอบต่อไปเฮาก็เลือกเอากิ่งที่เนี่ยที่มันงอกหลากหลายคัตเตอร์ที่เฮาใส่นี่มันต้องคมนะถ้ามันบ่คมนี่มันสิเฮ็ดให้ซ้ําพอซ้ําแล้วปุ๊บมันจะเกิดหลากยากถ้ามันคมนี่มันก็เฮากรีดลงไปมันก็ขาดปึ๊ดเลยบาดแผลมันก็เนียนกริบข้างนี้บ่ขาดเหลือนิดเดียวโอเคพอเขาเอาเปลือกออกเขาก็ขูดขึ้นกันนะครับขูดท่อน้ำเลี้ยงขูดเบาๆเด้ออย่าขูดแห้งพอขูดแห้งแล้วมันจะเฮ็ดให้มันซ้ำอันเนื้อใหม่ทั้งได้มันจะเสียหายขูดเอาเฉพาะไอ้ผิวทันภาษาวิชาการเขาก็เอิ้น 4M ลดไอ้ขนยางพาราขั้นที่2
ลังจากมันแห้งแล้วเนาะแผลมันแห้งแล้วเฮาก็เอาไอ้คุยมะพร้าวที่เฮาเตรียมไว้เอามาหมักอันนี้ต้องทาให้มันแห้งก่อนด้วยครับนี่จังเอามาหมักนี่อันนี้เพื่อความรวดเร็วนะครับเฮากะสิเอาอันนี้หมักให้เบิ่งเลยคุยมะพร้าวบีบน้ําออกนะครับอันนี้แช่ไว้คืนนึงเด้อครับอันนี้แช่ไว้คืนนึงเวลาเฮาสิใส่เฮาบีบน้ําออกให้มันหมักหมักอย่าให้มันแฉะเกินไปฤดูการตอนที่เหมาะสมก็คือฤดูฝนช่วงฤดูฝนมันจะมีความชื้นในอากาศสูงแล้วก็เฮ็ดให้มันเกิดเร็วหลังจากที่เฮาบีบให้มันหมาดๆแล้วเฮาก็หมาดเฮาสิให้มันมีขนาดเท่าใดเท่าใดเฮาก็หมาดเอาเลยนี่ว่าอันนี้ถุงมันใหญ่โพดถุงมันใหญ่โพดเฮากับมัดตรงนี จากที่เฮาได้คุยกับข้าวเรียบร้อยปุ๊บเฮากับผ้าวันนี้ครับนี่ผ้าเดี๋ยวเฮาก็เอาอันนี้ใส่เลยครับใส่เสื้อฟางมัดครับมัดหัวมัดท้ายให้มันแน่นครับบ่ให้มันหมุนได้เพราะถ้าเกิดมันหมุนได้ลากมันจะขาดเบิดหุ้มอันนี้ไว้นะนี่แล้วก็มัดซะมัดหัวท้ายให้มันแน่นเรียบร้อยครับอันแรกอะประมาณนี้ครับตัวนี้คัน
คันสมมุติว่ามันแห้งเฮาก็เอาฟอกกี้นะครับใส่น้ํามาฉีดใส่ให้มันชุ่มชื้นนะครับหรือว่าจะเอาแท่งเข้าไปทางในก็ได้ครับฉีดน้ําพอให้มันมีความชื้นพอมันหมักแต่มันชื้นเกินไปเพราะว่าหากรากมันสิเน่าอันนี้ก็คือกันครับการตอนก็เฮ็ดวิธีเดียวกันแค่นี้ครับขั้นตอนการตอนนะครับราคาด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่เฮาตอนไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเฮาสิพาไปเบิ่งอันที่เฮาตอนแล้วมันงอกรากเรียบร้อยนะครับการงอกรากก็คือประมาณ 3-4 สัปดาห์สัปดาห์ที่3มันจะเริ่มงอกนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ด้านในงอกรากมันจะยังบ่โผล่ออกมานะมันงอกแล้วแต่ว่ามันอยู่ด้านในถ้าประมาณเดือนนึงเต็มอ่ะมันจะเห็นรากสีขาวๆโผล่ออกมานะครับกับประมาณ45มือครับตัดเอาไปเพาะชําต่อจัก 2-3 สัปดาห์หรือว่าจะเอาไปปลูกเลยก็ได้ครับถ้ารากมันหลายถ้ารากมันแข็งแรงแล้วนะที่เขาเอาไปชําเนี่ยเพื่อให้มันแข็งแรงเพื่อให้มันใจว่ามันบ่ตายนะให้รากมันขยายออกแข็งแรงจักหน่อยประมาณ 2-3 สัปดาห์แล้วก็เฮาก็ไปลงหลุมปลูกต่อไปครับเดี๋ยวเฮาสิพาไปเบิ่งไอ้ตัวที่เฮาตอนแล้วมันมีรากแล้วนะไปกันเลยนี่ครับอันนี้คือเฮาตอนไว้ตั้งแต่วันที่13สิงหาคมนะครับรวมระยะเวลากับประมาณ70กว่ามือครับที่จริงเฮาต้องเอาไปเพาะชําหรือว่าเอาไปปลูกได้แล้วครับอันนี้คือมันรากมันแก่เต็มที่แล้วเดี๋ยวจะตัดให้เบิ่งเนาะนี่ครับเห็นบ่รากมันเหี่ยวออกมาหลายแล้วแล้วก็อันนี้ก็เริ่มแห้งแล้วถ้าปล่อยไว้ดนกว่านี้มันอาจจะตายได้นะครับตอนนี้เฮาก็นี่ครับได้กิ่งพันธุ์พร้อมเอาไปขยายพันธุ์เรียบร้อยครับเห็นรากป่ะครับนี่เฮาก็ไปขยายพันธุ์ได้เลยเห็นนะนี่ก็คือการขยายพันธุ์ต้นมะนาวครับง่ายๆแค่นี้แหละโอเคเดี๋ยวอันนี้เราจะเอาไปปักช่ำไว้ก่อนให้รากมันแข็งแรงกว่านี้เราจึงเอาไปปลูกอันนี้ชัดเจนเลยที่จริงมัน45มือเขาก็เอาไปปลูกได้แล้วครับเอาไปปลูกหรือว่าเอาไปช่ำต่อก็แล้วแต่นะครับอันนี้อีกอันหนึ่งครับอันนี้ก็หลายพอสมควรโอ้รู้สึกว่าอันนี้จะหลายกว่ามูนี่นี่ครับก็คือการตอนกิ่งที่เฮาเฮ็ดไปเมื่อตะกี้นี่แหละครับนี่เป็นจังได๋ครับได้เบิ่งวิธีการตอนกิ่งหรือว่าการขยายพันธุ์ต้นมะนาวเรียบร้อยแล้วเป็นจังได๋ครับพอสิเฮ็ดได้บ่ง่ายๆเนาะนี่ผมบ่ได้อยากขยายพันธุ์ต้นมะนาวสิเอาไว้กินหรือว่าเอาไว้ขายก็แล้วแต่นะครับก็เฮ็ดสามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานได้ครับวิธีการต่างๆที่มันซับซ้อนหลายกว่านี้มันก็มีหลายอยู่ครับมีคนเขาทดลองแล้วก็เฮ็ดแล้วประสบความสําเร็จกันหลายนะครับก็อันนี้มันเป็นวิธีการพื้นฐานง่ายๆที่หลายๆคนอาจสิเคยเรียนมาแล้วล่ะนะครับแล้วก็เอาไปลองขยายพันธุ์ได้ครับสําหรับมื้อนี้ก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับสำหรับมื้อนี้ขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปใหม่เด้ออย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องนี้สำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย